อ่ะไปกันที่อีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มนะฮะที่ก็มักจะทำสิ่งดีๆนะฮะให้สังคมอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะสำหรับคุณอาร์ตพระสุทธิ์นะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะฮะ คุณอาร์ตนี่ก็ได้มาร่วมทำความดีในงานมหากุศลล้างป่าช้าเก็บศพไร้ญาตินะฮะณมูลนิธิกุศลศรัทธาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพร้อมทั้งบอกว่าคือสักวันเนี้ยเราก็ต้องเป็นแบบนี้แฮชแท็กนะฮะล้างป่าช้าสุราษฎร์แฮชแท็กทำอะไรดีๆมันก็ต้องเจออะไรดีสิครับแฮชแท็กชีวิตมีอะไรให้ทำอีกเยอะแล้วก็อะไรไม่ดีให้มันออกไปจากตัวนะครับยิ้มมาอย่างนี้เลยเหรอใช่โดยหนุ่มอาร์ตเนี่ยนะฮะก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศล้างป่าช้านี่แล้วก็ได้เขียนข้อความใจความว่าวันนี้เสร็จสิ้นภารกิจส่งนางฟ้า เทวดาสู่สวรรค์พรุ่งนี้อีก1วันเชื่อว่าทำดีจะได้ดีสำหรับผมคนจนที่หาเลี้ยงครอบครัวด้วย2ขา2แขนมาตั้งแต่เด็กทำอะไรที่เป็นบุญกุศลก็จะทำแม้บางทีเนี่ยคนอื่นมองว่าผิดด้วยกฎเกณฑ์นะฮะแต่ว่ากฎเกณฑ์ก็ไม่ได้ถูกเสมอไป Hashtag สัจธรรมครับครับผมก็โหอันกฎเกณฑ์ก็เป็นคนร่างขึ้นมาไงบางทีมันก็ต้องสามารถที่จะพลิกแพลง flexible ยืดหยุ่นได้บ้างจริงเลยครับผมนะครับคนน่ารักเนาะน่าช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันไปนะฮะคุณผู้ชมครับ